วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่อง Choi Coffee รู้สึกง่วงเหาหานอนต้องการความสดชื่นนะครับน้ำบวยนะฮะน้ำบวยพร้อมดื่มวิธีชงง่ายมากนะฮะท่านเติมน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เรียบร้อยเลยตักผงบวยนะครับนะ1ช้อนหรือถ้าต้องการความเข้มข้นอีกช้อนหนึ่งก็ได้นะครับนะฮะแค่นี้ครับท่านสามารถได้น้ำบวยดื่มสดชื่นแจ่มใสนะฮะละลายง่ายนะฮะต้นทุนแค่3บาทนะครับถูกด้วยไม่ต้องไปซื้อกินนะฮะท่านอยากจะซื้อไปทำน้ำบวยขายก็ง่ายดายมากนะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทำให้ได้เลยนะที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองที่บ้านจะบอกอะไรให้ครับทำน้ำบวยชงกาแฟเอสเปรสโซ่ช็อตหนึ่งเป็นบวยกาแฟก็อร่อยไปอีกแบบนะครับท่านก็ได้อีกหนึ่งเมนูวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนะครับการซื้อเครื่องมือสองนะมีหลายท่านเนี่ยนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมือสองมาจริงๆผมเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วแหละท่านลองเอาไปค้นคลิปเก่าๆดูก็ได้แต่วันนี้จะมานะอัปเดตสักหน่อยหนึ่งเพราะหลายท่านสนใจเครื่องมือสองซึ่งช่วงนี้ผมมีลูกค้าที่เอาเครื่องเก่าเนี่ยมาเทิร์นค่อนข้างแย่เลยนะครับถ้าท่านสนใจไม่อยากจะลงทุนมากมาดูเครื่องมือสองนะครับถูกลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยคลิปที่แล้วผมก็บอกเขาว่าวิธีการที่จะซื้อเครื่องมือสองนะคุณต้องทำการบ้านก่อนนะครับคุณต้องทำการบ้านศึกษามันนิดหนึ่งว่าสเปคของเครื่องแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอย่างน้อยคุณจะต้องทราบว่าเครื่องรุ่นนี้นะยี่ห้อนี้ตอนที่มันเป็นเครื่องใหม่อยู่ราคาเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีเป็นเครื่องมือสองมาให้ท่านซื้อเนี่ยท่านควรจะซื้อในราคาเท่าไหร่ 50% ของราคาเครื่องใหม่นะใจดีได้ไม่เกิน60นะครับถ้าท่านเห็นเครื่องมีสภาพใหม่จริงๆนะฮะต้องย้ำทุกท่านก่อนนะครับเครื่องมือสองมันจะมีริ้วรอยบ้างจากการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าเป็นเครื่องที่บอดี้เป็นพลาสติกมันอาจจะแตกจะร้าวนะท่านก็ต้องมาเห็นมาดูแล้วก็ยอมรับตรงนั้นให้ได้ซะก่อนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะถ้าเครื่องเป็นสแตนเลสอาจจะมีรอยขนแมวขีดข่วนบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับอยากจะได้เครื่องที่ไม่มีรอยต้องซื้อเครื่องใหม่นะฮะอยากจะซื้อเครื่องสภาพดีนะฮะท่านต้องมาดูเองนะเพราะเครื่องมือสองไม่มีใครการันตีได้และผมไม่แนะนำให้ท่านเชื่อใจใครนะท่านต้องมั่นใจในตัวเองได้มาลองเห็นกับตาว่ามันชงออกมาได้อย่างนี้นะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ recommend strong recommend มากๆนะแนะนำอย่างยิ่งยวดเลยนะท่านต้องเห็นเครื่องนะครับการซื้อเครื่องมือสองนะท่านต้องเห็นเครื่องเห็นสภาพนะฮะได้เห็นกับตาว่ามันโชว์มาเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากแล้วก็อัปเดตมาในรุ่นเครื่องการวิธีการซื้อเครื่องมือสองอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้ว่าเครื่องนะตัวนี้ตอนเป็นเครื่องใหม่ราคาเท่าไหร่การที่ผมแนะนำให้ท่านซื้อในราคาประมาณสัก 50-60% เนี่ยของเครื่องใหม่เนี่ยก็คือเผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะว่าถ้าเครื่องตัวนี้ท่านใช้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมันมีปัญหาต้องเสียต้องเปลี่ยนยกตัวอย่างนะครับท่านไปซื้อเครื่องมือ2ตัวหนึ่งนะเอารุ่นง่ายๆ BZ7 เนี่ยแหละนะครับ BZ7 เนี่ยนะราคาเครื่องมือ2ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 30,000 น่ะนะฮะบวกลบ 1,000 2,000 ประมาณนี้ไม่เกินนี้
นะฮะซึ่ง BZ7 เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะจริงๆเนี่ยผมเราขายกันอยู่ประมาณ 49,000 50,000 ประมาณนี้นะครับแต่ปัจจุบัน BZ7 มันไม่มีแล้วมันจะเป็นรุ่น BZ10 ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเดียวกันนะครับเครื่องขนาดเดียวกันกับ BZ7 เป็นบอยเลอร์ 1.5 ลิตร Heat Exchange เป็นปั๊มไวเบเตอร์ของเบสล่าบอดี้กับบอดี้ขนาดเดียวกันเลยแต่ BZ10 ตอนนี้ราคาขายเป็นเครื่องใหม่เนี่ยมัน 65,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีราคาเป็น 50% ของ 65,000 ท่านไม่ควรซื้อเครื่อง BZ7 เนี่ยสูงเกินประมาณ 32,000 บาทนะครับการที่ท่านได้เครื่อง 32,000 บาทซึ่งเป็นเครื่องสเปค BZ10 เนี่ยนะฮะนะท่านจะมีความปลอดภัยพอสมควรเลยทีเดียว 1. สมมุติว่าท่านซื้อมาแล้วท่านโชคไม่ดีนะท่านเจอปัญหาคือฮีเตอร์มันเสียปกติฮีเตอร์เนี่ยเสียยากมากนะครับแต่เราโชคไม่ดีฮีเตอร์เสียนะเปลี่ยนฮีเตอร์ของ BZ7ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะฮะ 2,000 บาทเนี่ยสมมุติว่าท่านเปลี่ยนเข้าไปแล้วเพราะต้นทุนของท่านเนี่ยก็อยู่ประมาณ 32,000 นะฮะต้นทุนของท่านจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นในเกณฑ์ 60% ของราคาเครื่องใหม่นะครับปกติถ้าท่านจำได้ผมเคยบอกนะครับเครื่องชงองค์ประกอบสำคัญมันมีฮีเตอร์กล่องคอนโทรลนะแล้วก็ระบบโซลีนอยด์วาล์วจ่ายน้ำนะฮะซึ่งพวกเนี้ยเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีราคาแพงนะตอนนี้ท่านเปลี่ยนฮีเตอร์ไปแล้วนะครับท่านใช้อีกเดือนหนึ่งสมมุติเราโชคไม่ดีมากๆเราเจอปัญหากล่องคอนโทรลเสียอีกเพราะกล่องคอนโทรลเสียเนี่ยนะฮะท่านจ่ายหนักเลยทีนี้ประมาณ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนของท่านจะกลายเป็น 36,000 บาทถ้าเทียบกับ 65,000 บาทนั่นคือประมาณ 70% ของราคาเครื่องใหม่นะฮะแต่ท่านได้อะไรใหม่มา2ตัวแล้วนะครับสภาพเครื่องของท่านตอนนี้น่าจะขยับไปถึงขั้น 80% ของเครื่องใหม่เช่นกันท่านก็จะได้ใช้เครื่องไปยาวๆนะจากราคา 60,000 เหลือแค่ 37,000 บาทเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนำให้ท่านต้องศึกษาเรื่องเครื่องนิดหนึ่งถ้าท่านคิดจะใช้เครื่องมือสองนะฮะยิ่งบรรดาเครื่องสองหัวชงเนี่ยที่ในตลาดตอนนี้มีหลายยี่ห้อราคาเนี่ยต่ำเกินครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องใหม่อันเนี้ยท่านยิ่งได้ประโยชน์มากมายนะท่านไม่ต้องสนใจนะครับว่าเครื่องเขาใช้นานกี่ปีแล้วผมบอกให้ท่านเลยถ้าไม่เก่าเขาก็ไม่เปลี่ยนครับนี่คือเป็นเรื่องของเป็นปกติของคนทั่วไปเขาอาจจะใช้เครื่องมา 3-4 ปี 5 ปีนะฮะท่านไม่ต้องไปแคร์ตรงนั้นเพราะว่าเครื่องชงเนี่ยถึงแม้เขาจะใช้มา 6-7 ปีสภาพเครื่องท่านดูไม่สำรุดไม่แตกไม่หักไม่ล้าวไม่เบนนะอันนั้นเนี่ยสบายๆเลยนะอุปกรณ์ข้างในพอเปลี่ยนปุ๊บเหมือนของใหม่เลยฮีเตอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่คือเหมือนของใหม่กล่องคอนโทรลเปลี่ยนใหม่คือเหมือนของใหม่เลยผมก็เลยอยากจะให้ท่านนะพิจารณาองค์ประกอบของตัวเครื่องนะการที่เราเอาเครื่องที่รับเทิร์นจากลูกค้าแล้วเรามาล้างบอยเลอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยการล้างบอยเลอร์ก็คือการทำความสะอาดคราบตะกันทั้งหมดที่อยู่ข้างในเปลี่ยนซีนยางที่เป็นซีนที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานนะฮะอันเนี้ยท่านก็ได้สภาพไปมหาศาลแล้วก็จะเหลือแค่อะไหล่ชิ้นหลักที่มีราคาแพงซึ่งบางเครื่องเวลาเทิร์นมาเครื่องอาจจะได้โชคดีหน่อยคือมีการเปลี่ยนปั๊มท่านก็จะได้ปั๊มใหม่ไปในตัวอันนี้คนขายเขาต้องบอกท่านอยู่แล้วนะฮะว่าเครื่องตัวนี้เปลี่ยนปั๊มใหม่มานะเครื่องตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนกล่องคอนโทรลเพิ่งมาทำการซ่อมใหญ่ทุกอย่าง
อันนั้นท่านก็ต้องรู้ไว้เป็นข้อมูลด้วยนะท่านจะได้สบายใจนะเครื่องมือสองน้อยครั้งมากที่ท่านจะโชคดีนะครับที่ไปเจอลูกค้าซื้อไปแล้วนะเลิกกิจการนะพอเลิกกิจการก็จะขายเครื่องเก่าทิ้งไปนะแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมค่อนข้างเชื่อถือในเรื่องโชคลางแม้กระทั่งไปซื้อที่ผมจะไม่ไปซื้อที่ที่เจ้าของกิจการเดิมเขานะขาดทุนแล้วปิดกิจการผมก็จะไม่เอาเพราะฉะนั้นเครื่องชงกาแฟผมไม่ชอบถ้าเครื่องเขาซื้อไปแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาขายนะฮะของมันไม่เฮงอย่าเอามาทำไมหาซื้อตัวที่มันเฮงๆไปใช้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะนะอันนี้ใครไม่เชื่อท่านก็มองข้ามไปนะครับท่านบอกเอ้ยไม่สนอยู่กับผมมันต้องดีอันนั้นก็สุดแล้วแต่ที่ท่านพิจารณานะฮะอันนี้ก็หลักเกณฑ์มันมีแค่นี้การซื้อเครื่องมือสองไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปคิดถามเออมันใช้มา8ปี10ปีขอให้มันเปลี่ยนของใหม่แล้วก็ยังมีอะไรใหม่เปลี่ยนอย่างเครื่องเบซิล่า BZ7 กับ BZ10 เนี่ยนะฮะต่อให้ท่านซื้อ BZ7 มาใช้อะไรยังมีขายต่ออีก5ปี10ปีแน่ๆท่านไม่ต้องห่วงในเรื่องนั้นเพราะอะไรส่วนใหญ่มันเป็นอะไรตลาดเหมือนกับรถยนต์ก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ที่มีอะไรทั่วๆไปนะครับท่านไม่ต้องคำนึงไม่ต้องกังวลนะซื้อเครื่องมือสองดูว่ามันมีอะไรในอนาคตหรือไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันใช้มากี่ปีนะครับไม่มีใครรู้ว่าเครื่องจะเสียเมื่อไหร่มีเท่านั้นเองนะฮะอันนี้อยากฝากท่านเอาไว้อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือว่านะการซื้อเครื่องมือสองโดยท่านโทรศัพท์มาแล้วให้เขาส่งไปให้เนี่ยโดยที่ท่านไม่เห็นเครื่องแม้แต่น้อยเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างที่สุดเลยอย่างน้อยท่านควรมาดูเพราะว่าการที่ต่างคนต่างจะบอกว่าพอส่งไปถึงแล้วท่านบอกว่าโอ้ยมันเป็นรอยเยอะจังเลยไม่ชอบเลยขอเปลี่ยนใหม่เถอะมันเป็นเรื่องทำให้แต่ละคนอีหลักอีเหลือนะมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าลูกค้าดูแล้วให้ผมส่งไปอย่างเงี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนทุกท่านเป็นอย่างนี้นะว่าได้รับแล้วคือถ้าพิจารณาในส่วนหลักใช้ได้ก็จบนะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากเรียนทุกท่านเอาไว้ให้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้อยากให้ท่านโชคดีในการได้ซื้อเครื่องมือสองมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ